ดราม่าซ้อนดราม่าเพจดังแฉซาร่าเคยมีลูกมาก่อนชาวเน็ตเป็นงงมีประเด็นซ้อนดราม่าครับซาร่าครบซ้อนชาวเน็ตเป็นงงเนื่องจากไมค์พิลัตนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับรายการโหนกระแสแต่ชาวเน็ตนั้นก็ต้องเป็นงงเมื่อมีคนแฉซาร่าครบซ้อนโดยทางเพจดอกจิกพิเศษใส่ไข่ได้นำแชทที่คุยกับผู้ใช้ท่านหนึ่งออกมาแสดงตัวว่าเป็นเพื่อนกับหนุ่มไมค์พิลัตพร้อมทั้งออกมาแฉว่าซาร่าครบซ้อนมาโดยตลอดแถมยังเคยท้องลูกมาแล้ว1คนก่อนที่จะมีน้องแม็กเวลซึ่งชาวเน็ตก็เป็นงงไปตามๆกันว่าลูกคนแรกอยู่ที่ไหนแต่สุดท้ายไมค์พิลัตนั้นก็เลี่ยงขอไม่ตอบประเด็นนี้แต่อย่างใดเนื่องจากตามข้อมูลการแพทย์แล้วการทำอัลตราซาวด์เพื่อระบุเพศจะสามารถเห็นชัดในช่วงอายุครรภ์4เดือนขึ้นไปจากการสังเกตการของชาวเน็ตแล้วน้องแม็กเวลนั้นคลอดวันที่14กรกฎาคม2557แต่ว่าสาวซาร่านั้นได้ตอบคอมเมนต์เรื่องเพศของเด็กก่อนถึงวันกำหนดทำให้อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าเธอนั้นครบซ้อนหรือไม่และเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรกันแน่เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.